ที่พัทยาผู้ชมเป็นเรื่องของชายชาวคูเวตเขายืนสำเร็จความใคร่อยู่ที่ระเบียงห้องพักคอนโดมิเนียมของตัวเองครับไม่สนสายตาใครเลยคือโนสนโนแคร์ครับนี่เราต้องเซ็นเซอร์ให้หน่อยเนี่ยมายืนสำเร็จความใคร่อยู่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าคนที่เห็นเป็นนักเรียนกับคุณครูสิครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับโอ้ตายแล้วเห็นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหน่าตกใจสิครับเพราะว่าเด็กๆก็จะเห็นภาพที่อุจจารตาว่าอย่างนั้นเถอะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับสำหรับที่พักแห่งนี้พบชายคนนี้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยยกมือไหว้ขอโทษไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นชายชาวคูเวตแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ทันสังเกตจริงๆว่าไม่ได้ปิดผ้าม่านนะแต่เขาออกมายืนนอกระเบียงหรือเปล่าแล้วบรรยากาศหรือยังไงไม่รู้อ่ะดูอาจจะหน้ามืดตามัวอยู่หรือเปล่าว่าคิดว่าปิดม่านแล้วหรืออะไรยังไงไม่รู้สินะก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้เขาบอกว่าเป็นห้องของเขาเป็นที่พักของเขาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเขาอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาโชว์สิวแต่อย่างใดครับแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีเด็กนักเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ครับตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็ตักเตือนชายชาวคูเวตที่ปรากฏในคลิปนี้แล้วนะครับเขาขอโทษด้วยขอโทษที่ได้โรงเรียนเนาะเขาไม่ได้ผิดมากเขาไม่ได้ตั้งใจคือเบื้องต้นนี้แม่ตั้งใจอนาจารอะไรใช่ไหมตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเขาไม่รู้ตัวเลยซ้ำคือไม่รู้ว่าเด็กเห็นเนี่ยเนาะใช่เพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้มองแล้วคือตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเขามาตักเตือนแล้วใช่ไหมเขายอมรับผิดเจ้าตัวก็ยอมรับผิดนะครับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไทยเหมือนกันต้องชี้แจงทำความเข้าใจกันหน่อยว่าจะทำอะไรบางทีต้องระมัดระวังนะครับค่ะ